บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมีเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์กันแล้วค่ะ13วันจันทร์ที่13มีนาคม2560นะคะยังคงอยู่กับดิฉันปาริชาติพรหมโยธีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสุดสัปดาห์แหมต้องพูดว่าทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะมันสุดยอดมากเลยตลาดหุ้นไทยมันแบบรู้สึกระทมทุกข์ทั้งสัปดาห์เลยคุณผู้ชมจะบวกก็ไม่บวกเท่าไหร่แต่ลบนี่ลบหนักจังเลยนะอ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องมาดูกันก่อนนะคุณผู้ชมว่าในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยกดดันนะเออคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีเสียงอ่ะยังไงฝากดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ทุกคนส่งมาบอกไม่มีเสียงเลยนะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้รอให้เจ้าหน้าที่ปรับเสียงให้นิดนึงก่อนแล้วกันนะคะว่ามันไม่มีเสียงออกนะอ่ะทีนี้ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยจะพูดไปก็มันไม่มีเสียงอ่ะเงียบค่ะทำไงดีล่ะไม่ได้ยินเสียงกันใหญ่เลยอ่ะพอพูดไปเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้ยินถ้ามีเสียงแล้วเสียงไม่มีดูแต่ภาพเอ้างงละยังไงดีเสียงมีเสียงแล้วยังคะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีเสียงเลยพูดไปก็ไม่มีใครได้ยินอยู่ดีช่วยส่งสัญญาณหน่อยว่ามีเสียงหรือยังนะคะมีเสียงหรือยังคะเจ้าหน้าที่คะบอกหน่อยจับบอกหน่อยได้ไหมไม่มีใครบอกอะไรเลยมีเสียงหรือยังจะได้พูดต่อ เอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไม่มีเสียงมีหรือยังเอ่ยมีเสียงแล้วนะสวัสดีค่ะอ้าวเดี๋ยวปอมพูดต่อละกันนะคะตอนนี้มีเสียงเข้าไปแล้วคุณผู้ชมบอกด้วยเพราะตอนนี้ปอมเช็คเสียงข้างในมันเสียงออกไปแล้วนะคะคุยเรื่องน้ำมันดิบกันก่อนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโอ้โหลงต่อเนื่องเลยแล้วก็หลุด50ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการผลิตในสหรัฐนี่แหละที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่โอเปกนะคะก็ออกมาบอกว่าจะไม่ลดกำลังการผลิตแล้วถ้าเกิดยังไม่เห็นราคาน้ำมันดิบอยู่ที่40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วล่าสุดเมื่อวันศุกร์นะไปปิดอยู่ที่48ดอลลาร์49เซนต์อ้าวดูกันนิดนึงอ้าวยังไม่มีเสียงอีกหรอเอาดูทางแอปมีเสียงช่อง8มีเสียงแต่ทาง Facebook ไม่มีนะคะประเด็นคือทาง Facebook ไม่มีเสียงถ้างั้นคุณผู้ชมช่วยดูทางแอปด้วยนะใครก็ได้ช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะว่าทางแอปดูทางแอปได้โหลดทางแอปทางไหนยังไงนะคะเกิดอะไรขึ้นกับ Facebook เช้าวันนี้เนี่ยอ่ะปอมคุยต่อแล้วกัน48ดอลลาร์49เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยนะคะที่จะมีผลต่อในเรื่องของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นกันมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วเข้ามากดดันนะคะสำหรับราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์ว่าเช้าวันศุกร์เราว่าตลาดลงแล้วนะในเรื่องของราคาน้ำมันนี่วันนี้ลงมากกว่าอีกนะคุณผู้ชมระมัดระวังด้วยส่วนดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะดาวโจนส์เนี่ยบวกไป44ดอลลาร์7044.79 จุดบวกไป 0.21 จุดนะคะ S&P 500ก็บวกไป 0.33% Nasdaq บวกไป 0.39% คือบวกอ่ะนะแต่ว่าประเด็นคือมันมีแรงหนุนเข้ามาในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะพวกโรงพยาบาลแล้วก็สุขภาพนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องน้ำมันยังเป็นประเด็นกดดันเพราะฉะนั้นมาดูเช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยนะคะNikkei ญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดบวกไปแล้ว 35.39 จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยทางฝั่งของตัวเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 3.71 จุดนะคะแล้วก็หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 153.33 จุดคือบวกกันทั่วหน้าเลยนะเช้าวันนี้คอสปีเกาหลีใต้ก็บวกไปเนี่ยประมาณเนี้ย 22.78 จุดคือ 1.09% สำหรับตัวคอสปีเกาหลีใต้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นี้ติดลบไป 9.33 จุดด้วยกันอ่ะเดี๋ยวมาดูเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมช่วยไป
ูทางแอปแล้วกันนะใครใครก็ได้ช่วยพิมพ์ไปบอกใน Facebook ให้ปอมหน่อยอะค่ะตอนนี้ปอมพิมพ์ไม่ถนัดพูดไปพิมพ์ไปคงจะลำบากนิดนึงนะคะบอกว่าช่วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูตามช่องทางนี้ค่ะเนี่ยchannel8thailand.com ดูทางแอปนี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีตัว channel 8ที่เป็นแอปพลิเคชันนี่ตรงนี้พยายามจะชี้ให้ดูเนี่ยดูทางนี้ได้นะคะโหลดมาดูได้กันนะคะดูดิเสียงหายเลยโอ้แย่จังเลยแต่ว่ามาโพสต์ยังโพสต์ได้อยู่นะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยมี2ประเด็นเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะที่เราจะติดตามกันมี2ช่วงนะช่วงแรกก็เป็นช่วงของกูรูทอล์กนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยจะเป็นช่วงของการจัดทัพปรับพอร์ตกูรูทอล์กเช้าวันนี้ก็ยังคุยกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมตลาดนะว่าทิศทางจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเซตอินเด็กซ์แล้วก็ในเรื่องของตลาดหุ้นต่างประเทศเพราะว่าสัปดาห์นี้อย่างที่ทราบกันดีจะมีการประชุมเฟดกลางสัปดาห์เลย14ถึง10ไม่ใช่สิพรุ่งนี้เลยก็กลางสัปดาห์14ถึง15มีนาคมนะคะจะมีผลอย่างไรเพราะว่าทุกคนก็มองอยู่แล้วล่ะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ถ้อยแถลงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคลุมเครือแล้วหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งก่อนและหลังเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณชาตรีค่ะสวัสดีครับค่ะมาคุยนิดนึงเพราะอาทิตย์แล้วเราคุยกันมาแล้วคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรารอกันอยู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีการปรับแน่นอนหลายๆคนคาดหวังกันอย่างนั้นคาดการณ์กันอย่างนั้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหระทมทุกข์กันมากเลยสำหรับตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะเพราะว่ารอบสัปดาห์นี้เนี่ยประชุมแน่นอนประกาศแน่นอนเนี่ยค่ะครับผมเรื่องของเฟดนะครับก็คงจะไม่ได้น่าติดใจการจัดการที่คาดไว้ว่าโอกาสมันเกือบ 100% เป็นที่ 100% ระดับที่ต้องให้ความคาดหวังว่าน่าจะที่แน่นอนว่าตัวเซ็นเนี่ยเราคิดว่าเขาน่าจะออกมาในเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของการบ้านที่สูงมากกว่าแต่ตอนเรื่องของตัวเลขข้อมูลคอนเฟิร์มก่อนจะให้นโยบายเป็นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเซ็นออกมาในแนวนี้เนี่ยก็จะไม่กระทบกับความเชื่อมั่นมากนักนะครับในแง่ของความเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นเลยดังนั้นคิดว่าผลกระทบจากเศรษฐศาสตร์ก็ได้ช็อตไปแล้วในเรื่องของราคาค่าเงินดอลลาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับลงมาคิดว่าวิกเนี่ยถ้าขึ้นตามนั้นแล้วไม่ได้มีการใช้แรงที่สูงกว่าที่เราคาดไว้มากนักเนี่ยก็น่าจะทำให้ปีนี้ทั้งปีเนี่ยเกิดน่าจะเกิดเรื่อง3ครั้งนะแล้วก็เรื่องของตลาดจะไม่ได้กระทบอะไรมากนักอาจจะมีเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่แข่งได้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีระยะอะไรแบบไหนมากค่ะเพราะฉะนั้นก็คาดการว่ามีการปรับเพิ่มแน่นอนแหละแล้วก็น่าจะอย่างน้อยสัก3ครั้งสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยมันคลุมเครือมากเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะมันจะส่งผลต่อถึงอาทิตย์นี้ด้วยไหมคะเนี่ยในตลาดหุ้นไทยในวิกที่ผ่านมาก็ถึงได้ผลการจากแต่ในขณะที่กำไรถูกไปแพ้นะครับก็นำมาโดยที่ที่ประเด็นในด้านของประเด็นหน่อยก็ทำให้เกิดการใช้แผนที่ไม่ถูกนั้นเพราะว่าอาจจะไปดูตัวตื่นที่เรื่องหลักใกล้เคียงกันนะแล้วก็และเป็นแรงใช้แผนที่ผลทำให้ประกอบกับการที่เป็นการที่ต่อเนื่องในช่วงผ่านมาทำให้กรณีเซ็นเตอร์ในเรื่องขายในต่อเนื่องในตอนนี้ก็ในช่วงเดือนนี้ก็ออกไปอีกเป็นสัปดาห์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตลาดขายความเชื่อแล้วก็คนไทยยังไม่ได้มีความมั่นใจมากที่จะซื้อที่เป็นร่วมกันแต่ตอนนี้แต่ที่พูดในมันไหลลงมาที่เป็นดิบก็ขอบไปแล้วที่หน้าหุ้นแต่ก็อยู่ประมาณ15-55ก็ถือว่าเป็นระดับที่อาจจะอยู่ในแนวทางนิดหน่อยคิดว่าโดยที่คุณเข้าไว้โดยปัจจัยต่างๆก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยในเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนั้นถือว่าเราค่อนข้างจะแย่กว่าเราค่อนข้างแย่กว่าแต่ว่ามันเป็นปัจจัยเฉพาะของเราเทียบกับมูลค่าอย่างพวกเอเชียตอนเหนือหรือว่าค่าแล้วก็ถือว่าได้ปรับตัวมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเรามีปัจจัยของเราเองที่เข้ามากดดันด้วยรอบสัปดาห์นี้มองการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงคะคือผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในไทยมีปัญหาหลายตัวมากนะครับวันที่ตลาดเคลื่อนบ้างมีแรงที่กลับมาบ้างเนี่ยตอนนี้ตลาดก็น่าจะพอจะมีระยะได้แต่ต้องมีหน้าตื่นไปก่อนนะแล้วก็ถ้ามีปัจจัยผ่านมาที่แล้วครับเรื่องของพวกการเงินต่างๆประกาศออกมาทั่วไปเดือนมาที่ตัวเป็นยานก็ถือว่าดีมากนะก็ถือว่าโดยส่วนใหญ่นั้นมีค่าแต่ว่าเราต้องมองภาพเรื่องของอะไรก็ไปกังวลกับเรื่องของแรงเงินกำไรกับเรื่องของการในประเทศประมาณกว่าก็ในที่นี้เนี่ยแรงซื้อก็อาจจะไม่เปลี่ยนมากนะแต่ว่าแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยอาจจะรอตัวลงนะก็เลยคิดว่า
มุ่งในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราก็ถึง1530แต่ก็น่าจะพอรับ1530รับอยู่นะคะจะไม่กว้างมากนะจะได้แค่56ก็คือก็ค่ะก็คือแกว่งอยู่ประมาณ1530ถึง1560ได้ครับค่ะส่วนกลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงในรอบสัปดาห์นี้ล่ะคะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับการปล่อยเชื้อนะยกระดับสักที่อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะก็พอเกิดประเด็นเรื่องของในไฟแนนซ์ก็จะมีการทำเรกูเลชั่นรีวิววันรอบหนึ่งนะก็ทำให้ก็เป็นไปได้ที่กลุ่มนี้อาจจะเป็นเช่นคนขึ้นนะครับในแง่ของเรื่องของการปฏิเสธแล้วก็ในแง่ของการดำเนินของบริษัทต่อเนื่องก็ทำให้การเป็นภาพบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีมากนักก็ประกอบกับกลุ่มนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็น่าจะยังมีแรงขายพอสมควรค่ะแล้วก็ครับส่วนกลุ่มนี้สนใจยังเป็นกลุ่มเดิมนะเรายังชอบกลุ่มที่เป็นรถเล็กตอนนี้นะครับพวกประกอบต่างว่าเราคิดว่าถ้าเป็นดอลลาร์เนี่ยน่าจะยังเห็นค่าต่อเนื่องได้แล้วก็เป็นประโยชน์จากที่ประกอบนะโดยเฉพาะกลุ่มอาหารก็ได้ยิ่งผ่านมาแล้วก็แนะนำให้เราอีกทีเราคิดว่าเป็นไม่ได้เปลี่ยนค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าคุณชาตรีเนี่ยกำลังอยู่บนสปีดโบ๊ทนะคะคุณผู้ชมเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็จับใจความได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยการชะลอการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติอาจจะน้อยลงถ้าเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนๆหน้านี้เพราะว่าแน่นอนแหละมันประชุมเฟดทุกอย่างเรียบร้อยมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นละว่าผลออกมาเป็นยังไงแต่ทุกคนก็คาดการไปแล้วแหละว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะส่วนกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงในรอบสัปดาห์นี้ยังคงเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อนะคะและส่วนที่กลุ่มที่แนะนำเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเนื่องจากว่าค่าเงินบาทมันอ่อนจากแรงกดดันมาจากทางด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้จบเร็วนิดนึงแล้วกันเนาะคุณชาตรีจะได้ไปเที่ยวให้มีความสุขด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณชาตรีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยแม้ไปเที่ยวก็ยังอุตส่าห์โฟนอินให้กับเราด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้เราทราบแล้วล่ะว่าการเคลื่อนไหวจะอยู่ที่คุณชาตรีบอกนะอยู่ที่1530จนถึง1560จุดนะคะทีนี้ต้องมาดูกันนิดนึงเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมก่อนคำถามเนี่ยคุณผู้ชมส่งทางสะดวกทางไหนส่งได้หมดเลยนะSMS 4642828นะคะหรือว่าทางแฟนเพจเนี่ยตอนนี้เสียงมันไม่มีนะคะก็ดูผ่านแอปพลิเคชันเอาตอนนี้เสียงมาแล้วโอเคไม่รู้เกิดอะไรขึ้น Facebook เนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมแนะนำเลยไปดูทางเว็บที่ channel 8 thailand.comก็ได้นะคะหรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชัน Channel 8เลขเนี่ยเลข8อย่างที่เห็นบนหน้าจอสีชมพูสีม่วงนะคะหรือว่าคุณผู้ชมแบบไม่ทันใจจะส่งข้อมูลเนี่ยส่งคำถามมาเนี่ยโทรเลยนะ02942 3498 02342 9ทำไมชอบเลข3ขึ้น02942 3498แล้วก็เบอร์ต่างๆที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยโทรได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศส่ง SMS มาก็ได้หรือว่าจะโพสต์ทางนี้ก็ได้นะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังดูกันอยู่ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเตรียมจะเปิดลบแล้วล่ะนะ153 1532โดยประมาณถ้า1537.35 จุดนะคะก็เตรียมที่จะเปิดตรงนั้นแต่ไม่รู้ทิศทางวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็หุ้นรายตัวคุณผู้ชมส่งคำถามได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงของจัดทัพปรับพอร์ตนะคะวันนี้พบกับทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHM ประเทศไทยนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะคุณกิตพลคะคุณกิตพลพร้อมหรือยังคะโอ้ครับพร้อมแล้วครับโอเคเสียงดังชัดเจนนะคะวันนี้ทุกคนก็รอกันอยู่เมื่อกี้ฟังอีกมุมมองนึงบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์ในการแกว่งตัวจะอยู่ประมาณสัก1530จนถึง1560แล้วก็กลุ่มของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยจะเป็นตัวที่ยังกดดันกันอยู่แล้วรอบสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเฟดกันด้วยซึ่งทุกคนก็คาดกันหมดแล้วแหละว่าจะขึ้นแน่นอนทีนี้เอาแค่วันจันทร์วันนี้เนี่ยเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์เราระทมทุกข์กันมากเลยต้องบอกตรงๆเลยลงคือบวกก็บวกกับจึ๊งเดียววันนี้ประเมินยังไงคะเพราะดูท่าทางเนี่ยจะเปิดลบแล้วนะคะเนี่ยครับเราประเมินว่าสัปดาห์นี้จริงๆเรามองว่าเริ่มเข้าสู่จุดเสี่ยงซื้อครับค่ะ
เราคุยกับนักทุนมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับมีโอกาสที่ตลาดจะผันผวนแล้วอาจจะเห็นดาวมองดาวไซด์ที่บริเวณ 1,530 จุดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้มันก็ลงมาถึงจุดใกล้ๆแถวๆนี้แล้วนะครับเราก็เลยมองว่า1ตลาดสะท้อนปัจจัยลบดังกล่าวไปแล้วครับ อันที่2ก็คือถ้ามาดูจะเห็นว่าที่ตลาดปรับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าไม่นับในเรื่องของตัวกลุ่มการเงินนะครับจริงๆอีกมีเรื่องนึงคือตลาดไปติดตามตัวเลข1ของ Bloomberg เกี่ยวกับเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับตลาดเห็นว่าตัวเลขของ Bloomberg ของกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีการปรับตัวลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทุกคนก็เลยแบบเหมือนกันเห็นว่าเฮ้ยกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเพิ่มมาตลอดเลยพอในสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์แรกรับประกาศครบแล้วเริ่มปรับตัวลดลงเนี่ยหลายคนก็เลยพูดว่าเฮ้ยมันเริ่มเห็นการปรับประมาณการลงะนะครับอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดสะดุดตลาดสะดุดให้แล้วก็เลยประกงตกใจแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอเราไปขุดดูจริงๆเนี่ยตัวเลขนั้นที่ลงเนี่ยมันลงเพราะกำไรบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มพลังงานนะครับเราก็เลยไปขุดพลังงานเป็นรายตัวเลยนะครับปรากฏว่าหลังประกาศงบเนี่ยเราก็ไม่เห็นแอนาลิสต์ท่านไหนปรับประมาณการกำไรปี17ลงนะครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่มันมีความผันผวนในเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนที่บูมเบิร์กพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของตัวการปรับมี adjustment บางอย่างในช่วงที่ประกาศงบซึ่งปกติเราจะเห็นว่าช่วงประกาศงบของแต่ละปีเนี่ยมันจะมีช่วงที่ตัวเลขผันผวนอยู่สักประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ครับแล้วพอสัปดาห์นี้ตัวเลขดังกล่าวก็ดีดกลับขึ้นมานะครับยังไม่สูงเท่าเดิมแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนกับช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่มีถูกปรับตัวลดลงไปงั้นเราก็มองว่าถ้ามองในภาพอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่ามันไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกำไรอย่างมีนัยสำคัญครับเขามองว่าทั้งลงมาถึงจุดแนวรับด้วยทั้งเฟดเองก็น่าจะ price in ไปรับจริงแล้วแล้วก็ทั้งกำไรปัจจุบันที่มันก็ไม่ได้ยังแย่ลงไปจากเดิมเนี่ยทั้งหมดเรามองว่าการปรับลงถ้าเกิดขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นจุดเสี่ยงซื้อที่ดีครับจุดเสี่ยงซื้อแปลว่าลองเสี่ยงที่จะซื้อดูประมาณนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเราคิดว่าจากตรงนี้เนี่ยตลาดมีโอกาสจะฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นการฟื้นแค่ระยะสั้นไป 1,550-60 หรือว่าจะเป็นการกลับไปได้สูงกว่าตรงนั้นครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะสำหรับเซ็ตครับสำหรับตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,500 ในแง่แนวรับนะครับ 1,535 ถึง 1,530 ครับเราคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะหลุดแนวดังกล่าวในแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดครับค่ะ 1,550 เป็นแนวต้านส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะครับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเรามอง2ตัวนะครับก็คืออันที่1เรามองกลุ่มธนาคารน่าจะเป็นหุ้นที่เด่นนะครับเรามองกลุ่มธนาคารเนี่ยเราขอเลือก SCB นะ SCB ที่เรามองว่าเด่นเพราะว่า1ช่วงที่ผ่านมาเขาไม่เด่นนะเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่เรามองว่าการปรับโครงสร้างของ SCB ในแง่ของตัวธุรกิจประกันภัยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดกำไรพิเศษในปีนี้แล้วก็เพิ่มศักยภาพในการปล่อยกู้ด้วยก็เลยมองว่าในระดับประมาณราคา150กลางๆตัวนี้เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับหุ้น SCB ครับอันที่2เราขอเลือกตัวที่ลงมาเยอะๆครับเราเตือนนักทุนให้ระวังหุ้นที่ลงที่ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ลงมาค่อนข้างจะเยอะก็คือกลุ่มหุ้นแพงๆนะครับเราจะเห็นพวกไม่ว่าจะเป็นพวก PTT นะครับ Beauty Comseven KC พวกนี้ลงมาค่อนข้างจะหนักเรามาดูแล้วเลี้ยงตั้งแต่ปลายธันวาคมมาต้นมาเนี่ยตัวที่ลงมาเยอะที่สุดก็คือตัวของท่าน PTG นะครับในที่ Business Model แล้วก็ตัวของตัวนั้นกำไรเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเราก็เลยมองว่าในส่วนประมาณ 24.50 ตัวนี้เป็นจุดซื้อ PTG ที่ดูน่าสนใจแล้วเรามองว่าน่าจะมีโอกาสเกิด Short Recovery ในตัว PTG ครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้อยู่2ตัว SCB กับ PTG ซึ่งตอนนี้ตลาดเปิดแล้ว PTG ตอนนี้เนี่ยเปิดมา 24.30 ก็ซื้อประมาณนี้ได้ 24.30 40.50 ประมาณนี้ได้ใช่ไหมคะครับค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะ PTG ครับเรามองเป้าหมายทางกลยุทธ์สำหรับการเล่นรอบเที่ยวนี้เนี่ยอยู่ที่27บาทครับ27บาทตัวนี้ PTG เนี่ยถ้าไปดูประมาณการของคอนเซนซัสที่ทำกันอยู่ประมาณสัก 4-5 โบรกเกอร์เนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณ29บาทครับ29บาทนะคะแล้วส่วนตัว SCB ล่ะคะตัว SCB นะครับเราทำประมาณการราคาเหมาะสมที่172บาทครับแต่ว่าเราก็มองว่าตรงระดับที่เบรกบริเวณ 1,500 ทั่วเทียบ152บาทขึ้นไปเนี่ยเป็นสัญญาณตั้งหลักที่ดีนะครับแล้วก็มองว่าหุ้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสทดสอบเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่บริเวณ162บาทครับค่ะตอนนี้ตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมาดูกันเลยนะคะ 1,535.98 จุดนะคะเป็นการติด
ลบไปเนี่ยตอนนี้ 3.84 จุดหรือว่า 0.25% เปิดมาก็ลบเจ้าเสน่ห์ของเราก็ลงไปฟลอร์นะครับวันนี้ค่ะคุณเจ้าเสน่ห์ก็ GL ครับเจ้าเสน่ห์โอ้ GL นี่มันเมื่อไหร่มันจะรอดนะคะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเซนติเมนต์ยังไม่ดีค่ะนี่ฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำบริษัท GL เนี่ยกำไรประมาณ 38% ค่ะนะครับมาจากธุรกิจในต่างประเทศซึ่งวันนี้เป็นต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ทุกคนเดาหรือว่าทุกคนสงสัยว่ามันมีธุรกรรมจริงหรือจริงๆเป็นการสร้างกำไรให้กับบริษัทแม่นะครับก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยไม่มั่นใจนะครับทีนี้ต้องบอกว่าที่ลงหนักมันมี2เหตุผล1คือคนไม่มั่นใจประเด็นดังกล่าว2ก็คือต้องไปดูด้วยครับว่าราคาหุ้นซื้อขายด้วย PE ที่ก็น่าจะแพงนะครับถ้าเราใช้กำไร EPS 70สตางค์ของปีที่แล้วมามองเนี่ยตอนที่ไป70บาทก็ PE 100เท่านะครับตอนที่ลงมาสัก25บาทที่ก็ PE สักประมาณ30เพราะฉะนั้นลงมาถึงแถวๆนี้ PE ก็อาจจะอยู่ประมาณสัก20แต่20นี่คืออยู่บนภาพที่มองว่าทุกอย่างเนี่ยเดินงานปกตินะครับธุรกิจที่ต่างประเทศมันเป็นของจริงไม่ใช่เป็นตัวหลอกหรือไม่ใช่เป็นแค่เพียงบริษัทที่ตั้งขึ้นมาในทางบัญชีนะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่มองในส่วนตัวธุรกิจที่ต่างประเทศไปเลยเนี่ยPE ตรงนี้ก็อาจจะถ้าไม่มองไปเลยนะครับก็อาจจะถือได้ว่า PE วันสัก30ต้นๆเนี่ยก็ต้องถือว่ามันก็ยังอาจจะดูสูงอยู่ถ้าไม่นับธุรกิจที่ต่างประเทศครับค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามันกลายเป็นว่าคนไปลิงก์เรื่องอื่นนะครับเพราะว่าคนก็อาจจะไปดูประวัติผู้บริหารว่าเคยมีความเกี่ยวพันกับบริษัททะเบียนในประเทศญี่ปุ่นยังไงบ้างแล้วมันเคยเกิดเคสเกิดคดีอะไรขึ้นมาบ้างครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีในส่วนของกรุ๊ปลิสต์ถ้ายังไม่ได้ออกเนี่ยเอาถามเผื่อคุณผู้ชมไปเลยแล้วการทำยังไงดีคะโมนณจุดนี้ตัดสินใจลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆคุยนักทุนบางท่านเหมือนกันว่าตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วว่าเอ้ยแถวประมาณ40บาทเนี่ยคือต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าในเคสนี้ที่เลวร้ายแล้วมันแย่นะครับเพราะถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันยังพอออกได้พอมาถึงจุดที่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงแล้วนะก็ต้องที่หนึ่งเลยไม่ถัวนะครับเพราะว่าถ้าเราจะถัวเราจะต้องเห็นแฟร์แวลูของหุ้นตัวนั้นอย่างชัดเจนก่อนแต่ปัญหาคือณขณะนี้เราประเมินมันไม่ได้นะครับว่าคือถ้าทุกอย่างมันเป็นปกติดีทุกธุรกรรมมีความโปร่งใสแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องหลอกลวงไม่ได้มีส่วนที่มีปัญหาเนี่ยราคาหุ้นน่าจะมีการฟื้นตัวได้เพียงแต่ทั้งวันนี้ต้องบอกว่าภาพมันมัวมากแล้วเรามองอะไรไม่เห็นจริงๆนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็และก็เป็นว่าหนึ่งอย่าเพิ่งซื้อถั่วแล้วก็สองคงต้องทำใจกับเงินก้อนนี้แล้วก็ใจเย็นรอประเมินข่าวสารและสถานการณ์ก่อนครับเพราะตอนนี้ฝุ่นยังตลบอยู่เนาะยังไม่มีอะไรเคลียร์ชัดเจนสำหรับตัว GL นะคะทีนี้คำถามคุณผู้ชมดิฉันก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมส่งทางไหนยังไงบ้างแล้วเนี่ยเพราะว่าดูเหมือนว่าเน็ตมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นไงแต่ว่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้ทาง SMS ทยอยส่งเข้ามาแล้วใครที่อยากจะถามคำถามนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะคือตอนนี้ปอมไม่รู้ว่ามันรันไปถึงไหนแล้วในแฟนเพจแต่SMS เนี่ย4642828ส่งมาได้นะคะมาถามกันเลยท่านแรกถามถึงตัวเพิ่มค่ะเพิ่มอยากจะเข้าเพิ่มสินสตีลเวิร์คตอนนี้3.88 บาทเข้าได้หรือยังคะตัวเพิ่มนะครับขอไม่เข้าครับ ต้องบอกว่าเหตุผลคืออย่างนี้หุ้นในกลุ่มเหล็กเนี่ยปีที่แล้วเพอร์ฟอร์มขึ้นมาดีมากเพราะทุกคนมีหุ้นมีเหล็กในต้นทุนเดิมนะครับในที่ราคาเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นปีนี้ถามว่ากำไรยังได้เป็นบวกไหมก็ต้องบอกว่าราคาเหล็กยังได้จะเป็นบวกเพียงแต่ว่าระดับของการปรับเพิ่มขึ้นอาจจะไม่เร็วเท่ากับปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าแรงเทคโปรฟิตที่เกิดขึ้นในตัวของหุ้นกลุ่มเหล็กเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกดดันหุ้นกลุ่มนี้ต่อเพราะฉะนั้นด้วยความที่ขึ้นมาเยอะๆตรงนี้เราก็ขอว่ามันเก็งกำไรแล้วมันจะอยู่ในจุดที่ความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนก็ขออนุญาตหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มเหล็กต่อไปก่อนครับกลุ่มเหล็กอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งเลยนะคะWHA ค่ะต้นทุน3.08 บาทครับตัว WHA นะครับWHA ราคาเนี่ยกลับลงมาแถวบริเวณ3บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากต้องบอกว่าประเด็นที่จะเป็นประเด็นต้องเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวหุ้นเองมีการต้องบอกว่ามีการขายแอสเซทเข้ากองรีดไปในช่วงปลายปีนะครับก็เลยทำให้กำไรค่อนข้างจะดีทีนี้พอหลังจากขายเข้ากองรีดไปแล้วเนี่ยในช่วงสั้นก็ต้องบอกว่ามันอาจจะหมดประเด็นสตอรี่ใหม่ในการเก็งกำไรเพียงแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยภาพของตัวผลประกอบการของ WHC เนี่ยน่าจะผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วครับในช่วงที่มีหนี้เยอะที่กู้มาซื้อเฮมาราเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มเห็นการตั้งหลักของผลประกอบการมากขึ้นนั้นลักษณะแบบนี้จะเป็นหุ้นในเชิงทยอยสะสมนะครับเพราะว่าถ้าเก็งกำไรเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพที่กำไรฟื้นเร็วถึงขนาดนั้นแต่ว่าผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วไหมผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วครับก็ถ้ามาดูภาพ
ของตัวราคาเหมาะสมทางพื้นฐานเฉลี่ยที่ตลาดให้กันไว้จะอยู่ประมาณโซน 3.50-60 นะครับแล้วก็ราคาที่ลงมาถ้ามาดูภาพเทคนิคประกอบก็ต้องบอกว่าแถวโซน 3.20-90 ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนแนวรับที่น่าที่บอกว่าน่าสนใจเลยนะครับถ้าดูภาพว่าหุ้นผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วท่านก็วางกลยุทธ์ใหญ่ๆจะเป็นการเก็งกำไรในกรอบ3.00-3.50 ครับเพราะฉะนั้นโซนแถว3.00+ ตัวนี้น่าจะเป็นจุดซื้อแล้วก็ในกรอบด้านบนก็คือเก็งกำไรถึง3.50ครับค่ะเพราะฉะนั้นต้นทุน3.08 ก็ถั่วได้หรือเปล่าคะไม่ถั่วไม่ถั่วคืออย่างนี้ฮะ3.08คนถั่วไม่ถั่วกับดีไม่ดีคนละเรื่องนะครับ คือมองอย่างนี้ฮะที่3.08เนี่ยมันถูกมันแพงกว่าตัวนี้ประมาณสัก 3% และหลังตรงนี้สมมุติถ้าถั่วเพิ่มเนี่ยต้นทุนที่จะลดลงได้เนี่ยมันอาจจะทำให้ต้นทุนลดลงไปได้สักประมาณ 1.5% สมมุติเราถั่วเท่าตัวเลยนะแปลว่าต้นทุนลดลงน้อยมากเมื่อเทียบกับหุ้นเราได้เพิ่มเพราะถ้าจะถั่วจริงๆอันที่1ผมอยากจะให้แก็บของการถั่วเนี่ยมันเยอะพอสมควรที่จะมีประโยชน์จากการที่ทุนเราลดลงนั่นแปลว่าถ้าสมมติหุ้นส่วนใหญ่ที่ผมถือเนี่ยหรือนะหรือแนะนำนักทุนว่าถ้าลงไม่ถึง 10% ส่วนใหญ่ไม่ค่อยน่าถัวค่ะเพราะมันจะกลายเป็นเราได้หุ้นเพิ่มโดยที่ดึงทุนลงไม่ค่อยได้งั้นถ้าอยากจะถัวเนี่ยผมคิดว่าเก็บไว้เป็นกระสุนเผื่อเกิดพลาดพลั้งเกิดลงไปแรงกว่าที่คิดเนี่ยน่าจะดีกว่าครับค่ะตอนนี้เซตก็ลงเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้ตอนเปิดตลาดประมาณแค่ 2-3 จุดเองที่ติดลบแต่ตอนนี้เนี่ยติดลบปลาก็ไป7จุดเกือบ8จุดแล้วเอออ่ะก็สู้ๆแล้วกันยังลงต่อไหมคะเนี่ยครับก็อยู่ลงมาอยู่ในกรอบเชื่อมองครับก็เหลือ1530 35นะอยู่ในโซนนี้ครับเพราะตอนนี้1533แล้วก็ต่อไปก็1530เอาใจช่วยอ่ะท่านต่อมาถามเป็นตัวอิชิค่ะอิชิบอกว่ายังไม่มีรับได้ไหมคะเดี๋ยวนะครับรับได้มาตอนนี้10บาทตัวอิชินะครับว่าเราไม่ได้ทำประมาณการในเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ถ้าไปดูในตลาดผมตอนหลังไม่เห็นใครทำประมาณการหุ้นอิชินะครับเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมีเหตุผลอะไรทำไมถึงไม่ค่อยมีใครทำประมาณการให้หุ้นในกลุ่มนี้เลยที่มามองกันว่ามันพอจะมองเห็นอะไรบ้างในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยมักจะมีไฮซีซั่นในช่วงประมาณไตรมาส2แล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็เครื่องดื่มขายดีในอิชิเนี่ยถ้ามาดูแล้วตัวโปรดักต์หลักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวโปรดักชาเขียวนะครับในแง่ที่ตัวธุรกิจอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเท่าทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือน่าจะถูกแรงกดดันครับเพราะว่ามีความไม่แน่นอนในเรื่องของการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวานนะครับในแง่ที่ปีนี้น่าจะทำการตลาดเนี่ยไม่แรงเท่าปีก่อนคือถ้ามองโดยปกติน่าที่จะดีขึ้นจากปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความเสี่ยงก็คือเราไม่รู้ว่าในแง่ภาษีความหวานเนี่ยที่เหมือนกับว่าจะเก็บกันเนี่ยว่าขณะนี้ไปถึงจุดไหนแล้วนะครับถ้ามาดูภาพทางเทคนิคประกอบก็ต้องบอกว่าหุ้นยังอยู่ในแนวโน้มขาลงคือมีข้อดีก็คือมีโอกาสที่จะเป็นละลอกไทยๆของการลงเพียงแต่ว่าในภาพทางเทคนิคเนี่ยนะครับตัวหุ้นต้องบอกว่าในแง่ดาวไซด์เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณโซน9.30 บาทเนี่ยที่ฝั่งอัพไซด์เนี่ยไม่น่าจะเกิน10บาทในลักษณะของโครงสร้างการแกว่งตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งกำไรแบบนี้เนี่ยอาจจะรอจังหวะที่ไปมองแถวบริเวณโซนเรียกว่าต่ำต้องบอก9.50 บาทลงไปเนี่ยน่าจะเป็นโซนซื้อที่ความเสี่ยงน่าจะต่ำกว่าตรงนี้ครับค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมา SVI ค่ะคุณผู้ชมทยอยส่งคำถามมาได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมยังไม่เห็นไม่ค่อยเห็นคำถามเท่าไหร่วันนี้เห็นแต่ทาง SMS นะคะไม่รู้ว่าเน็ตปอมมีปัญหาหรือเปล่า SVI ตอนนี้ถามว่ารับได้หรือยังคะ5.55 บาทค่ะตัว SVI ค่ะอาจจะชะลอสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีหนึ่งที่เขาทำได้ผิดหวังพอสมควรนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยคนคิดกันว่าน่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวที่ดีในเรื่องของตัวผลประกอบการปรากฏว่าในแง่ของทั้งรายได้และทั้งกำไรเนี่ยผิดไปจากคาดการณ์หมดเลยส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะความที่ไปเทคธุรกิจที่ต่างประเทศมาแล้วต้องปรับโครงสร้างก็เลยมีต้นทุนหลายอย่างที่ไม่ได้ดีอย่างที่คนคิดเอาไว้นะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการตั้งหลักนิดหนึ่งถ้าผมมองแล้วเนี่ยผมอยากจะรอดูผลประกอบการในช่วงไตรมาส1ครับว่า
ออกมาเป็นภาพไหนเพราะว่าแต่ว่าสีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าผลประกอบการออกมาแย่แล้วก็น่าผิดหวังทำให้ตัวหลายๆที่เนี่ยมีการปรับลดประมาณการกำไรแล้วก็ราคาเหมาะสมลงมานะครับเท่าที่เราเห็นในตลาดตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแฟร์แวลูจะลดลงมาเหลืออยู่ในโซนประมาณต้องบอกว่าอาจจะยังมีค่ายที่บู๊อยู่เกินกว่า6บาทแต่ว่าหลายๆคนเลยเนี่ยจะลงมาอยู่ในโซนประมาณแถว5บาทกลางๆนั้นถ้า5บาทกลางๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าซื้อตรงนี้มันยังไม่ค่อยได้อัพไซด์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะสะสมหรือมองว่าน่าสนใจเนี่ยอาจจะอยากรอประมาณแถว5บาทต้นมากๆกว่าครับเพราะว่าในแง่ของกลุ่มอีคอนิกเนี่ยปันผลที่ถ้าเกิดทำได้ตามเป้าจริงปันผลที่ได้ก็อยู่ประมาณสัก 3% กว่าๆนี่ก็ต้องถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับในขณะที่คนที่มองแย่ๆสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยจะมองระดับกำไรที่อาจจะโตไม่ได้ดีมากนักนะครับงั้นตัวนี้แล้วก็ราคาเหมาะสมที่โบกที่มองแบร์เนี่ยมองต่ำกว่า5บาทเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ก็ขออนุญาตที่จะรอดูผลประกอบการไตรมาส1ก่อนก็ไม่สายครับอืมค่ะคุณผู้ชมถามถึง GL เมื่อกี้ได้คุยกับทางด้านของคุณกิตพลไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะเอาย้ำอีกครั้งนึงบอกว่ารอให้หายฝุ่นตลบก่อนถั่วก็อย่าเพิ่งถั่วเลยเนาะคุณกิตพลเนาะคือต้องบอกว่าวันนี้ฝุ่นมันตลบมากนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าบนธุรกิจในต่างประเทศนี่ที่สุดแล้วมันมีจริงหรือมันไม่มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นรอก่อนเนาะใจเย็นๆรู้ว่ามันเนี่ยต้นทุนตั้ง35บาทเนี่ยท่านเนี้ยร่วงปุ๊บลงมาเหลือ17บาทยังดีนะคุณผู้ชมไม่ไปติดอยู่ประมาณ62หรือว่า50กว่าใจเย็นๆรอก่อนเนาะถือว่าไปฝากตังค์ก่อน คิดอย่างนั้นได้ไหมอ่ะพยายามให้กำลังใจนะก็คือบางทีมันจะมีคันติดตัดสินใจที่เราผิดพลาดไปแล้วครับแต่ปัญหาคืออย่าไปทำผิดเพิ่มคือถ้าเราซื้อวันนี้เราถูกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราฟลุกถูกคือถ้าถั่วตัวนี้แล้วถูกเนี่ยคำถามว่าคนซื้อมั่นใจไหมถ้าไม่มั่นใจแสดงว่าถ้าเราซื้อแล้วมันถูกจริงก็กลายเป็นว่าเราฟุกถูกปัญหาคือเราอาจจะไม่ฟุกถูกไงฮะถ้าเราฟุกผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็อย่าเพิ่งทำอะไรครับเดี๋ยวจะแบกหุ้นเพิ่มเข้าไปอีกถ้าไปถั่วนะคะอ่ะยูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งต้นทุน19บาท40รอได้ไหมคะ19บาท40ค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะครับ1940ค่ะ1940ค่ะตอนนี้1810ก็ขาดทุนอยู่เนาะโอเคครับก็ตัวยูนิคไปมีทุนที่ไม่ดีสักนิดนึงครับเพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มรับเหมาเนี่ยหลายๆโครงการมันชะลอไปกว่าที่คิดนะครับขณะเดียวกันตัวผลประกอบการที่ออกมาเป็นตัวที่อาจจะไม่ค่อยดีด้วยในช่วงที่ผ่านมานะครับยูนิคนี่จะมีจุดตัดสินใจอยู่วันแถวๆโซนนี้ครับสำหรับคนที่เก่งกำไรเพราะว่าถ้ามองภาพก็คือการเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาแถวในโซนประมาณตรงนี้เนี่ยการที่เบรกขึ้นไปแล้วลงกลับมาแถวโซนประมาณ18บาทบวกลบตรงนี้เป็นจุดที่ควรจะยืนให้อยู่นะถ้ายืนอยู่เนี่ยจะมีโอกาสในการฟื้นตัวแต่ว่าถ้าหลุดกลับลงมาเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเริ่มเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่มันจะกลายเป็นพักพิกขาลงแล้วมีว่าดาวไซด์ในโซนประมาณ17บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามาดูสัญญาณทางนี้อีกหลายตัวต้องบอกว่าดูน่าสนใจว่าเริ่มมีเดเวอร์เจนซ์เชิงบวกนะครับในโซนประมาณแถวๆนี้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าติด194ตรงนี้1อาจจะยังทำใจถือไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรแล้วก็ถ้ามองก็คือในโซนแถวๆนี้ครับผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นฟื้นตัวเมื่อเทียบกับตัวสตอรี่แล้วก็โครงการที่มันออกมาของคุณในกลุ่มนี้นั้นถ้าตัดสินใจให้ก็คือว่า19บาท4นะครับถ้าอยากจะถัวในโซนประมาณ18บาทบวกลบเนี่ยในก้อนที่ถัวได้แต่ว่าตั้งคัทลอสไว้ที่17.7นะครับแล้วก็ถ้าหลุดก็เคลื่องเฉพาะก้อนนี้ทิ้งไปก่อนแล้วก็รอไปถอยตั้งรับอีกทีเนี่ยโซน17บาทแต่ถ้าลุ้นผมลุ้นว่ามีโอกาสที่จะฟื้นจากจุดนี้ครับค่ะโอเคตอนนี้คำถามเริ่มทยอยมาแล้วนะคะต่อกันที่ตัว SQ ค่ะ SQ เป็นยังไงบ้างตัวนี้ไม่ได้บอกต้นทุนเนาะคุณผู้ชมถ้ามีต้นทุนบอกด้วยนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคครับ SQ เป็นตัวหนึ่งที่ปีนี้กำไรน่าจะเติบโตโดดเด่นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเริ่มเขาจดทะเบียนแล้วก็ปีนี้เนี่ยที่เติบโตโดดเด่นเพราะว่ามีงานที่ขนดินเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ในต่างประเทศก็ดีหรือที่แม่เหมาะก็ดีเนี่ยมันเลยทำให้ตัวปีนี้เราคาดการกำไรว่าจะโตประมาณ 47-48% นะครับราคาก็เลยปรับขึ้นมาที่นี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับแฟร์ไพรส์ที่เราประเมินไว้เนี่ยอยู่ที่6บาทนะครับ
ราคาหุ้นโอกาสที่มันจะรีไวซ์อัพไหมคือเราต้องมองเห็นผลประกอบการที่เร่งตัวขึ้นมากกว่านี้ก่อนเพราะฉะนั้นในระยะสั้นๆที่ขึ้นไปทดสอบแถวโซน6บาทเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้จะมีโอกาสปรับประมาณการขึ้นเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ขึ้นมาเร็วตรงนี้เนี่ยผมมองเรื่องระมัดระวังแรงทำกำไรมากกว่าครับเพราะฉะนั้นในโซนแถวนี้ขออนุญาตที่จะไม่รีบคลอนเข้าไปแล้วก็ไปมองหาจังหวะตั้งรับเนี่ยในโซนแถวบริเวณ5บาท30หรือต่ำกว่าลงมาเนี่ยจะน่าสนใจกว่าครับรอ5บาท30ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งรีบเข้านะคะแล้วส่วนการบินไทยล่ะคะตัวนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันเพราะไม่ได้บอกต้นทุนตอนนี้18บาท30แนวโน้มจะเป็นยังไงคะตัวนี้โอเคครับการบินไทยค่ะโอเคฮะการบินไทยปีก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องของการฟื้นตัวนะครับแต่ปีนี้ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าตัวการฟื้นตัวมันจะมีความยากลำบากมากสำหรับสายการบินในปีนี้เพราะว่าอันที่หนึ่งราคาน้ำมันไม่ถูกเท่าปีที่แล้วนะครับอันที่สองก็คือการแข่งขันในเรื่องค่าตั๋วนี่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับอันที่สามก็คือการเปลี่ยนตัวผู้บริหารใหม่ก่อนหน้านั้นคุณต้องบอกว่าคุณจรัมพรเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วการฟื้นตัวปีที่แล้วที่มันพอจะเห็นได้เนี่ยมันเป็นผลมาในช่วงเวลาก่อนหน้าครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เปลี่ยนเป็นผู้บริหารท่านใหม่แล้วครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้บางทีมันจะมีการปรับโครงสร้างอะไรหลายๆอย่างก่อนหน้าที่จะเห็นภาพของการฟื้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ยหนึ่งลุ้นในเชิงปัจจัยพื้นฐานก็ลุ้นยากด้วยราคาน้ำมันกับการแข่งขันที่รุนแรงขนาดนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าน่าจะหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรในการบินไทยไปก่อนครับปล่อยไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยคือเก็งแล้วมันถ้าได้มันก็อาจจะได้ไม่ได้คุ้มเสี่ยงหรือว่าเป็นคำเล็กๆมากกว่าค่ะเมื่อกี้ SQ เข้า5บาท30นะคะรอย่อลงมาก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะตัวต่อมา G เอาถามไปแล้วนะว่าถั่วได้ไหมรอก่อนอย่าเพิ่งไปถั่วนะคะให้ฝุ่นหายตลบก่อนเนาะ FN ค่ะจะเข้าซื้อตอนนี้7บาท45เข้าได้ไหมคะ7บาท45บนกระดาน7บาท45ยังไม่มีเดี๋ยวสักครู่นะฮะค่ะถ้าไปเผื่อว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทางเราไม่ได้ทำประมาณการไว้นะครับต้องดูเทคนิคถ้าไปดูตลาดเนี่ยจะมีประมาณการอยู่สักสองเจ้านะครับซึ่งทำแล้วให้แฟร์ไพรส์อยู่ประมาณแถว10บาทนะครับถ้ามาดู FN เนี่ยภาพอย่างนี้ครับภาพทางเทคนิคเริ่มดูน่าสนใจอยู่ว่าตัวโครงสร้างที่ทำอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของตัว head and shoulder หัวกลับนะครับแต่ว่าภาพจะเป็นแบบนี้เนี่ยที่จะคอนเฟิร์มการเป็น head and shoulder หัวกลับได้เนี่ยต้องผ่านกลับไปที่บริเวณ8บาทนะครับต้องผ่านกลับไป8บาทถ้าไม่ผ่าน8บาทเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต้องบอกว่าภาพโดยส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวลักษณะของการไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก่งกำไรตัวนี้แล้วอยากจะเป็นนักเก่งถ้าเป็นนักเก่งกำไรจริงเนี่ยการไปเก่งในโซนที่ต่ำที่เกินกว่า8บาทขึ้นไปเนี่ยน่าจะดูปลอดภัยกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าในภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยกับหุ้นตัวนี้ซึ่งค่อนข้างแพงแล้วก็ยังมีเทคโปรฟิตไม่ได้รุนแรงไม่ได้แรงมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะขอรอ follow by ที่8บาทดีกว่าค่ะโอเครอก่อนเนาะไป follow by ให้มันยืน8บาทให้ได้แล้วค่อยจัดการนะคะตอนนี้มันเดี๋ยวยังนิ่งๆกันอยู่นะคุณผู้ชมถามทาง SMS AAV ค่ะ6บาท30ขอแนวต้านค่ะตอนนี้6บาท5สตางค์โอเคครับตัว AAV นะครับค่ะในภาพใหญ่กลุ่มสายการบินจะค่อนข้างเหมือนกันนะครับก็คือปีนี้มีแรงกดดันจากเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับในแนวต้านของ AAV เนี่ยจะอยู่บริเวณ2แนวนะครับก็คือบริเวณ6บาท30ถึง6บาท50แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ6บาท70ต้องบอกว่าในรูปแบบของโครงสร้างแบบนี้เนี่ย เป็นลักษณะที่แบบการจะขึ้นไปเนี่ยถ้าจะขึ้นไปจริงๆจะต้องมีไม้ที่หัวลุ่มเบรกแล้วก็แรงๆนะครับแต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นลักษณะของการที่ซึมแล้วยังมีความเสี่ยงในการที่จะเหวี่ยงลงแรงๆในระดับที่ต่ำ6บาทอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็งกำไรเก็งได้ครับแต่ผมอยากให้ตั้ง stop loss ที่บริเวณ6บาทที่บริเวณ5บาท90ไปด้วยนะครับแล้วก็แนวต้านอย่างที่เราบอกกันนะ6บาท30ถึง6บาท50ครับค่ะสหการประมูลนะคะออคชั่นต้นทุน9บาท10ค่ะตอนนี้9บาทเฉยๆขอทั้งแนวหนีแล้วก็แนวต้านค่ะโอเคครับตัวราคาหุ้นพักตัวลงมาอยู่ใกล้ๆโลเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะลุ้นก็คือข้อดีก็คือการลงมาตลอดทางตรงนี้เนี่ยเป็นการลงที่วอลุ่มไม่ได้เยอะแล้วก็เริ่มมาอยู่ในบริเวณแถวบริเวณที่เป็นจุด
โลเดิมนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของการที่เป็นโครงสร้างขาลงในช่วงประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการขึ้นไปเนี่ยจะต้องบอกก็ต้องจะบอกว่าแนวต้านหลักๆเลยในเหนื่อยเนี่ยจะอยู่โซนประมาณ9บาท55 9บาท60เพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสที่ไม่ทำอะไรแล้วจะหลุดจากทุนที่มีอยู่มีไหมมีแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับจุดที่พอจะน่าลุ้นก็คือว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยเริ่มมีโครงสร้างที่เป็น bullish divergence หรือเป็นสัญญาณเชิงบวกในช่วงกรอบ time frame ในระดับชั่วโมงนะครับแต่ว่าภาพนี้เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งผมคิดว่าด้วยโครงสร้างแบบนี้ไม่ได้น่าทำถ้าอยากจะซื้อเพิ่มนะครับซื้อได้แต่ตั้ง stop loss ที่บริเวณ8บาท90ไม่ควรจะต่ำกว่าแล้วก็ลุ้นการฟื้นตัวไปเวนโซน9บาท50 60ในจุดนั้นด้วยของใหม่รวมกับของเก่าเนี่ยน่าจะช่วยให้หลุดออกมาได้เสร็จแล้วมารอประเมินอีกทีครับว่าคุณจะกลับตัวได้หรือเปล่าค่ะรับอีกทีสัก8บาท90เนาะแล้วก็ต้านก็9บาท50ถึง9บาท60ตัวต่อมา IFS ค่ะ IFS ยังไม่มีตอนนี้3บาท4สตางค์เล่นได้ไหมคะตัวนี้ตัว IFS นะครับทำ factoring นะครับค่ะ IFS Capital โอ้ถ้ามาดูหน้าตาก็ต้องบอกว่าดูเหนื่อยฮะคือยังไม่มีนะในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับอันที่สองก็คือถ้ามาดูด้วยลักษณะสัญญาณทัศนิกหลายๆอย่างเนี่ยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทั้งลักษณะของตัวการพักฐานหรือโครงสร้างการพักฐานแล้วก็ความยืดเยื้อของสัญญาณตัวนี้เนี่ยมันทำให้มีความเสี่ยงว่ามันอาจจะมีไม้ที่หลุด3บาทลงมาแรงๆสักไม้หนึ่งนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ยังคิดว่าไม่ได้น่าสนใจนะครับในจุดที่ถ้าจะมาประเมินว่าอาจจะมีจุดที่เป็น low risk entry level หรือเป็นจุดเข้าซื้อที่มันมีความเสี่ยงต่ำเนี่ยนะครับจะอยู่ในโซนบริเวณจะมาอยู่ในโซนประมาณแถว2080ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วผมคิดว่าในลักษณะการแกว่งตัวแบบนี้หลายครั้งมันมักจะมีไม้ที่จบด้วยการลงแรงมันก็ลองประเมินดูครับว่าอันที่หนึ่งมีโอกาสที่จะหลุดมาถ้ามีหลุดแรงๆลงมาแถว2.80ตัวนั้นจะเป็นจุดเข้าซื้อที่ปลอดภัยมากๆครับค่ะรอหลุดรอ2.80ก่อนเนาะจะได้ปลอดภัยนะไปซื้อตอนนี้อาจจะลำบากนิดนึงตัวต่อมานะคะ BCPG ต้นทุน13.80คือถัวจนเหลือเท่านี้แล้วอ่ะคือควรจะหนีดีไหมหรือว่ายังรอต่อไปได้ BCPG นะครับโอเคฮะคือหลายๆท่านที่ปมถามมาทุกวันนะก็บอกอ่ะถือยาวได้แต่บางทีเนี่ยนี่เราก็ถัวจนมาถึงขนาดนี้แล้วจำได้ตั้งแต่ต้นๆเลยเยอะๆเลยอ่ะตอนนี้ลงมา13.80 BCPG ถ้าไปดูในบริษัทต่างๆที่มีการทำประมาณการหุ้นตัวนี้ไว้เนี่ยนะครับราคาเหมาะสมเฉลี่ยเขาจะอยู่แถว14บาทครับเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อ13.80มันก็เป็นจุดที่แทบจะไม่เหลือคือต้องบอกว่าเป็นราคาที่ต้องบอกว่าหุ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปแถวโซน10สูงสุด15.90เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นไปเกินแฟร์ไพรส์กว่าที่โบรกเกอร์ต่างๆประเมินไว้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะให้มันไปต่อเนี่ยมันจะค่อนข้างจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามาดูภาพกันถ้ามาดูแล้วในโซนตัวนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่อาจจะเริ่มถือว่าเข้าซื้อได้เพราะว่าอย่างที่สุดถ้าเรามองราคาเหมาะสมในโซน14บาทเนี่ยจากจุดแถวนี้นะครับเป็นจุดที่นะดูแล้วมีความน่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าภาพโครงสร้างโอเคครับภาพโครงสร้างของหุ้นตรงนี้ใน12.30เนี่ยเป็นจุดที่ดูแล้วน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นในภาพของการฟื้นตัวนะครับมันถามว่าถ้ามีแล้วอยากจะโทรหรือซื้อเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าในจุดนี้น่าสนใจเพียงแต่ว่าต้องทำใจครับว่าเนื่องจากว่าเรามีทุนเดิมที่ค่อนข้างจะสูงใกล้ราคาเหมาะสมเลยเนี่ยจะให้มันเกินกว่านั้นไปน่าจะค่อนข้างลำบากครับค่ะลองตัดสินใจดูนะคะก็จะเป็นแค่การเข้าซื้อเพื่อดึงทุนลงแล้วก็มันซื้อหลายรอบแล้วช่วยให้เราลุ้นได้ง่ายขึ้นครับซื้อหลายรอบแล้วไงเพราะว่าท่านนี้จำได้ถามมาบ่อยมากเลยจนมันลงมาขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นก็แนะนำนะครับว่าเพราะท่านคือเมื่อกี้เราคุยในรายการบ้างเหมือนกันว่าสมมติผมไม่แน่ใจว่าท่านนี้ทุนแรกๆจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าเวลาเราซื้อครั้งหนึ่งแล้วเราจะถัวครั้งใหม่เนี่ยอย่างน้อยสุดราคามันควรจะห่างจากของเดิมสัก 10% เพราะไม่ฉะนั้นคือถ้าเป็นนักลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าห่างน้อยกว่านั้นเนี่ยตัวถ้าห่างน้อยกว่านั้นปัญหาคือเราได้หุ้นเยอะเพิ่มขึ้นแต่เราดึงทุนไม่ลงซึ่งกลายเป็นว่าเวลาลงเนี่ยเราจะลงด้วยอัตราเร่งที่เร็วกว่าเดิมคือเวลาที่เราถัวสมมติว่า
ทุนระดับหนึ่งเวลาที่ถั่วต้องให้ราคาณปัจจุบันที่ถั่วเข้าไปก็เดิมสัก 10% นี่ครับแต่ไม่รู้เนี่ยห่างเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดห่างจาก 10% หลายท่านเนี่ยบางทีอยากจะถั่วเนี่ยทุนบางทีลงมาสัก 2-3% เนี่ยกลายเป็นว่าท่านได้หุ้นเพิ่มเร็วมากแต่ว่าท่านดึงทุนไม่ลงเลยแล้วพอมันลงจริงๆทีนี้เนี่ยจะหนักใจมากเพราะว่ามันจะลงด้วยสปีดที่เร็วกว่าเดิมค่ะอยากให้ทุกคนโน้ตไว้เลยนะถ้าจะถั่วนะต้องให้ราคาที่ตัวเองถั่วเนี่ยหลักๆคือการที่เราดึงราคาลงเพื่อทำให้หลุดได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ต่างจากเดิมกลายเป็นเราจะไม่ได้ประโยชน์จากการดึงทุนลงฮะตัวต่อมาธานีค่ะราชธานีลิสซิ่งบอกว่าอยากจะเข้าไปเล่นอยากรับอะเล่นที่เท่าไหร่ดีตอนนี้5บาทเล่นได้ไหมเก็งกำไรโอเคครับตัวราชธานีค่ะอยู่ในช่วงพักฐานอยู่นะครับทีนี้ถามว่าควรไหมก็อาจจะไม่ควรนะครับถ้าเหตุผลคือตัวของกลุ่มเช่าซื้อนะครับภาพของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะกดดันหุ้นกลุ่มนี้พอสมควรค่ะนะครับคือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดซึ่งอาจจะทำให้ดอกเบี้ยในประเทศค่อยๆทยอยขึ้นในระยะถัดไปเนี่ยภาพนี้จะเป็นภาพที่กดดันหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มเช่าซื้อเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่อาจจะไม่ค่อยไปไหนหรือว่าจะถูกกดดันอยู่นะครับเผื่อว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานตัวธานีเท่าที่เราไปดูราคาเหมาะสมที่ตลาดให้ไว้เนี่ยจะมองที่บริเวณโซน6บาทต้นๆนะครับแล้วก็ถามว่าในราคาปัจจุบันเนี่ยตีเป็น PE เท่าไหร่ตีเป็น PE 12เท่าเพราะฉะนั้นถามว่าลงทุนได้ไหมก็จะเป็นลักษณะของสไตล์การรับเงินปันผลนะครับเพราะว่าลงมาในโซนประมาณแถวโซน PE 12เท่าเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าไม่ได้น่ากลัวมากแล้วเพียงแต่ถามว่าหุ้นขึ้นเร็วๆไหมอาจจะขึ้นไม่เร็วด้วยภาวะที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครสนใจก็จะเป็นสาวการทยอยสะสมรับเงินปันผลมากกว่าแต่ว่าถ้าจะซื้อแล้วต้องบอกว่าลิสซิ่งปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่ไม่ได้เด่นหรือไม่ได้มีเสน่ห์มากเท่ากับ2ปีก่อนหน้าครับค่ะสยามแก๊สค่ะต้นทุน12.90 บาทตอนนี้12.60 บาทมันลงปึ้งลงมาลงมาตลอดเลยนะเนี่ยฮะตัวสยามแก๊สค่ะผมคิดว่าไม่ได้น่ากลัวะนะครับคิดว่าไม่ได้น่ากลัวตัวอย่างเงี้ยสยามแก๊สเองเนี่ยปกติแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยสุดกำไรไตรมาส1น่าจะออกมาในระดับที่ค่อนข้างดีมากนะครับเพราะฉะนั้นติดตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังมีลุ้นตัวเลขกำไรไตรมาส1ที่น่าจะทำสถิติที่ค่อนข้างดีถ้าใครไปดูกำไรสยามแก๊สช่วงไตรมาส4จะเห็นว่ามันดูน่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าทั้งปีเนี่ยกำไรประมาณสัก300ล้านได้นะครับ9เดือน300ล้านปรากฏว่าไตรมาส4ไตรมาสเดียวเกือบ900ล้านนะครับแสดงว่าถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นจากโอเปอเรชั่นที่จีนที่ดีก็นั่งมากนะครับเราจะเห็นตัวเลขสถิติการนำเข้าพลังงานของจีนในช่วงปลายปีเนี่ยต้องบอกว่าทำนิวไฮในหลายๆตัวเลยก็แสดงถึงดีมานด์แล้วก็ราคาในประเทศที่ค่อนข้างดีนะครับทั้งทีนี้ไตรมาส1เนี่ยปกติแล้วมันน่าจะเป็นไฮซีซั่นที่ดีกว่าไตรมาส4นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเราเห็นสเปรดของตัว LPG ช่วงไตรมาส1เนี่ยครับขึ้นมาจากประมาณช่วงไตรมาส4เนี่ยถ้าไปดูในเดือนมกราคมจากประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาเนี่ยมันขึ้นมาประมาณ 20% ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตัวสยามแก๊สเนี่ยครับน่าที่จะมีผลประกอบการหรือรายงานผลประกอบการไตรมาส1ที่มีโอกาสที่จะยังดีต่อเนื่องจากไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าติด 2.90 ก็มองว่าน่าที่จะไม่ได้ซีเรียสอะไรครับค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้ต้องเปิดดู2ทางเลยทั้ง Facebook แล้วก็ Channel 8 thailand.com เอางี้เวลาจะส่งคำถามผมแนะนำว่าส่ง SMS ก็สะดวกดีนะคะหรือว่าอยากจะโทรเข้ามาเลยก็ได้นะคะตัวต่อมาค่ะบ้านปูอันนี้ทาง SMS นะคะต้นทุน20บาทขอแนวรับแนวต้านตอนนี้18.90 บาทพอจะไหวไหมสำหรับตัวนี้ครับตัวบ้านปูนะครับเรามองราคาเหมาะสมอยู่ที่24บาทในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับปีนี้ปั้นปูเนี่ยจะเป็นปีที่กำไรโตจากปีที่แล้วพอสมควรนะปีที่แล้วเนี่ยกำไรประมาณ30กว่าตังค์ปีนี้ประมาณ2บาทเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่ PE ประมาณสัก 9.5 เท่านั้นก็ต้องถือว่าไม่แพงนะครับเพียงแต่ว่าปกติแล้วในช่วงปลายปีคือปกติราคาถ่านหินเนี่ยมักจะพีคประมาณแถวเดือน10เดือน11หลังจากนั้นพอเข้าสู่ช่วงต้นปีเนี่ยราคาถ่านหินมักจะลดลงปรับฐานมาจนกระทั่งประมาณแถวเดือน4เดือน5ถึงจะเริ่มตั้งหลักได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพก็คือเราคิดว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยยังมีแรงกดดันจากเรื่องของตัวราคาถ่านหิ
ินอยู่เพียงแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วโอเปอเรชั่นวันนี้ไม่ใช่ถ่านหินนะครับวันนี้โอเปอเรชั่นของบ้านปูเนี่ย1ใน3เป็นเรื่องของไฟฟ้า2ใน3เนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวถ่านหินซึ่งพลิกจากขาดทุนมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเราก็ยังมองว่าตัวหุ้นเนี่ยเทิร์นอะราวด์แล้วก็มีความน่าสนใจเพียงแต่ว่าจุดที่ในทางภาพในภาพทางพื้นฐานไม่เปลี่ยนแต่ว่าในภาพทางกลยุทธ์จะลำบากนิดนึงว่าในโซนประมาณ 18-99 บาทตรงนี้ถ้าหลุดลงไปเนี่ยจะเป็นการหลุดการแกว่งตัวที่เป็นกรอบสามเหลี่ยมซึ่งถ้าฟันเดเมนทัลยังดีอยู่ลักษณะของการหลุดแบบนี้จะทำให้มันเสียเวลาในการตั้งหลักแล้วจะมีดาวไซด์ประมาณ1บาทเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าหลุดในโซนนี้เนี่ยโอกาสที่จะเห็นในโซน18บาทบวกลบจะมีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ไม่ได้เลือดนอนแล้วมองจะลงทุนเนี่ยต้องกำเงินไว้ก้อนหนึ่งครับเผื่อว่าเกิดมันลงมา18บาทตรงนั้นตัวนั้นถึงจะเป็นจุดซื้อหรือเป็นจุดถัวสำหรับท่านอื่นที่ติดอยู่ก็1เรามองไม่ได้น่ากลัวครับเพียงแต่ว่าลักษณะโครงสร้างแบบนี้อาจจะทำให้เสียเวลาในการแกว่งโดยมีดาวไซด์ประมาณบาทหนึ่งครับค่ะพูดง่ายว่าถ้าจะลงทุนก็อดทนรอนิดนึงใช่คือไม่ทำอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวแต่ว่าสมมติถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมีเงินแล้วอยากจะรอจุดซื้อเพิ่มในแบบนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงประมาณ1บาทซึ่งจะเป็นจุดซื้อครับค่ะแล้วตัวนี้ปันผลพอไหวไหมคะตัวปันผลของบ้านปูค่ะคือเราจะได้นึกว่าเราเอาเงินไปฝากเขาไว้ก่อนให้แบบให้กำลังใจ 4% ครับก็โอเคเนาะก็ถือว่าโอเคดีกว่าเงินฝากธนาคาร คุณผู้ชมก็ไปฝากไว้เหมือนไปฝากเงินเขาไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องของราคานะคะอันนี้เน้นลงทุนนะสำหรับตัวนี้ไซแมทค่ะโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแหมมีการขึ้นมาตลอดคุณผู้ชมถามว่าน่าลงทุนไหมน่าถือลงทุนไหมคงจะขาดทุนละสิเราจะถือลงทุนเอาขอแนวรับแนวต้านตัวนี้โอเคครับไม่รู้ไม่ได้บอกต้นทุนไหมเป็นทุนเทอร์นาราวด์ตัวหนึ่งครับเราบอกว่าทีนี้ราคาที่ขึ้นมาเยอะเพราะอะไรเพราะว่าตัวผลประกอบการไตรมาส4ที่รีพอร์ตออกมาเนี่ยพลิกกลับมามีกำไรครับถ้าบอกว่าไซแมทขาดทุนไปช่วงถ้าไปดูราคาหุ้นจะเห็นว่าลงมาประมาณ2ปีได้นะครับเพราะว่าที่ลงมา2ปีเพราะว่าต้องบอกว่าวิบากเขาเยอะมากนะครับอันที่1ก็คือไปทำงานโครงการทำอินเทอร์เน็ตทำโครงสร้างอินเทอร์เน็ตนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยทำงานให้กสทปรากฏว่ากสทไม่รับงานนะครับที่ไม่รับงานเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยบายอินเทอร์เน็ตในแง่ของการเมืองที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลไม่ใช่แซมแม็กคนเดียวนะครับมีเอกชนรายอื่นที่โดนด้วยไม่ว่าจะเป็น ALT นะครับแล้วก็มีบางคนที่เป็นบริษัทนอกตลาดหรือเป็นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนก็เลยกลายเป็นว่าพอกสทไม่รับงานถ้าคงที่ทำไอ้เน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนเนี่ยก็เลยทำให้เอกชนพวกนี้ต้องฟ้องกสทนะครับสุดท้ายแล้วปรากฏว่ามันเริ่มมีคนชนะคดีอย่าง ALT ก็ชนะเพราะว่าต้องบอกว่าถือว่าโครงการนี้จริงๆมันเริ่มมาโดยทางการเมืองนะครับกสทเป็นเจ้าภาพในการทำแต่ที่สุดพอการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลกลายเป็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องนี้กสทก็ไม่กล้ารับโครงการเอกชนก็เลยฟ้องนะครับพอเอวันฟ้องเสร็จปุ๊บก็เลยต้องเอาโครงข่ายที่มันได้มาแล้วหรือทำแล้วเนี่ยทำอะไรดีก็เอามาโอเปเรตเองก็เลยมาทำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการเองนะครับแต่ว่าแน่นอนของพวกนี้ไม่ง่าย2ปีที่ทำมาเนี่ยมันก็จะเจอสถานการณ์ที่ทำแล้วขาดทุนมาตลอดเลยนะครับก็เลยกดดันผลประกอบการมานานมากแต่ทีนี้เริ่มมาอยู่ในจุดที่ใกล้จะถึงจุดคุ้มทุนนะครับเพราะว่าตอนหลังเขาก็ไปจับจุดได้แล้วก็พยายามที่จะไปทำโครงการทำอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้กับพวกหอพักอพาร์ตเมนต์ซึ่งทำแล้วมันจะได้ทีหนึ่งหลายๆห้องแล้วก็คิดเป็นอาปูต่อเลขหมายหรือต่อพอร์ตเนี่ยที่มันค่อนข้างจะสูงกว่าก็เลยทำให้เริ่มมาอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงมากกับการที่จะเบรกอีเวนต์ครับซึ่งปีนี้เราคิดว่าน่าจะเห็นการเบรกอีเวนต์ของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงช่วงประมาณกลางๆปีเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของไซแมปน่าจะเป็นภาพของการเทิร์นอะราวหรือการฟื้นตัวนะครับโดยอาจจะมีแคตาลิสต์ช่วงสั้นๆก็คือการชนะคดีกับกสทนะครับยังไงก็ตามราคาขึ้นมาก็น่าจะเร็วแถวโซน3บาท30มา3บาท80ตรงนี้เนี่ยในภาพของการลดความร้อนแรงหรือการแกว่งตัวก็อาจจะมีโอกาสเราบอกว่าเหยียบแถวประมาณ3บาท60แถวนี้เป็นไปได้ก็ลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่าภาพใหญ่ฟื้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะช่วงสั้นเนี่ยการเก็งกำไรต้องเป็นการทยอยสะสมแล้วก็อาจจะต้องทนแกว่งสักนิดนึงครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีรับถ้าไม่มีน่าสนใจครับก็เพียงแต่ต้องมองกรอบการซื้ออยู่ในโซนประมาณ3บาท60ถึง3บาท80เป็นทยอยครับโอเคค่อยๆทยอยซื้อนะคะคุณผู้ชมแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะตัวนี้แนวต้านถ้ามาดูแนวต้านจะอยู่ว่าเป็น4บาท30ครับทางด้านเทคนิคฮะแต่ว่าเราก็ประเมินว่าถ้ามันฟื้นตัวได้ตามแพลนจริงๆเนี่ยเราลองคอราคาเหมาะสมทางพื้นฐานคร่าวๆก็มีโอกาสจะสูงกว่าตัวนั้นครับค่ะคุณผู้ชมลองดูนะค่อยๆทยอยสะสมนะคะตัวต่อมา PCSGH
PCSGH โหเพิ่งตัวนี้นี่ชื่อย่อยาวๆ5ตัวอักษร PCS Machine ตัว PCSGH ที่เป็นยานยนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากจะรับค่ะ PCSGH รับที่เท่าไหร่ดีคะขึ้นมาทุกวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เริ่มนิ่งๆแต่รู้สึกจะนิ่งหายหรือเปล่าคะดูให้ดีนะว่าขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณการซื้อขายไม่ได้เยอะมากนักนะครับอู้ใช่ๆเพราะว่าวอลุ่มนิ่งมากคืออย่างนี้ฮะปีเราจะเริ่มเห็นการผลักดันหุ้นในกลุ่มยานยนต์ขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วแต่ถามว่าอนาคตยานยนต์บ้านเราสดใสเท่าในอดีตหรือเปล่าก็ต้องบอกไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าหลายๆสิ่งที่หลายๆคนทำอยู่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่อยู่บนยานยนต์แบบเดิมนะครับหรือว่าเป็นเครื่องยนต์แบบจุดสันดาปภายในนะครับภาษาทางเทคนิคอาจจะเรียกว่า internal combustion engine แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นก็คือเราจะเริ่มเห็นเป็นรถไฟฟ้าซึ่งมันจะไม่มีหลายๆอย่างที่ทำที่ CGH เนี่ยทำระบบที่เป็นเรียกว่าระบบส่งกำลังนะครับชุดเฟืองต่างๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติวันนึงรถเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยหลายๆอย่างในนี้มันอาจจะใช้น้อยลงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ลำบากใจเมื่อกับกลุ่มยานยนต์ในเมืองไทยว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคือคนทำพวกหลอดไฟพวกนี้คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเร็วแต่ว่าไอ้คนทำระบบอื่นๆภายในเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็กังวลครับว่าฟื้นขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเล่นแล้วอาจจะไม่ได้ยั่งยืนหรือเปล่าแล้วก็ราคาที่ขึ้นมาใกล้ๆแถว6 บาทเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาสู่จุดที่เป็นแนวต้านใหญ่ๆของตอนที่มันลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะเก่งกำไรก็อาจจะเก่งได้แต่ว่า1มีแนวต้านที่6บาทแล้วก็2คือถ้าวางกลยุทธ์ให้นะครับสมมติเกิดอยากจะเก่งจริงๆเนี่ยตัวของแนวจุดตัดขาดทุนเนี่ยจะอยู่ที่เรียน5.40 บาทครับค่ะโอเคลองดูแล้วกันนะแจสมินมา8.90 บาทถัวได้ไหมคะไม่ถัวครับผมยังกลัวว่าดาวไซต์จะเป็นบาทครับคือหลายท่านอาจจะซื้อด้วยเหตุผลของการมองโอกาสในการจ่ายปันผลพิเศษที่เกิดขึ้นจากการขายเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าโครงสร้างเพิ่มเติมให้กับทางด้าน Jasmine Infrastructure Fund แต่ว่าต้องบอกว่ากว่าสิ่งนั้นจะเกิดมันยาวนานมากนักนะครับสิ่งนั้นถ้าจะเกิดได้น่าจะอยู่ในช่วงปลายปีเพราะว่าในขณะที่ก่อนนั้นสิ่งที่น่ากลัวคือเราจะเจองบไตรมาส1ไตรมาส2ปีที่แล้วเราเห็นกำไร Jasmine ไตรมาสละ1,000 ล้านแต่พันล้านเนี่ยมันจะเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติสัก200-300 ล้านเท่านั้นเองอู้ตายอีก700-800 ล้านเนี่ยในแต่ละไตรมาสจะเป็นการขายเน็ตเวิร์กส่วนเพิ่มเข้าให้กับทางด้าน Jazz Eve ค่ะเพราะฉะนั้นลองจินตนาการง่ายๆว่าเราเห็นงบไตรมาส1ปีนี้ครับออกมาเหลืออยู่200-300 ล้านเทียบกับปีก่อนระดับ1,000 ล้านค่ะก็ทำให้ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นลบที่กดดันแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับจนกว่าจะมีการขายแอสเซทก้อนใหญ่ให้แจสอีฟซึ่งประชุมผู้ถือหุ้นกันในช่วงเดือน4เดือน5กว่าจะเสร็จยื่นไฟลิ่งนะครับมันไม่น่าจะเร็วกว่าตุลาพฤศจิกาก็แปลว่าน่าจะไปตกไตรมาส4นะเพราะฉะนั้นถามว่าเพราะตรงนี้สำหรับผมไม่รีบร้อนในการเก็งกำไรเลยนะครับก็แนะนำว่าถ้าใครไม่มีถ้าจะเก็งก็ไปนะครับสักไตรมาส3แล้วที่มีต้นทุนอยู่8.90 บาทเนี่ย8.90 บาททำอะไรไม่ได้นะครับรอก่อนคือ1ถ้ากล้าพอก็ลดความเสี่ยงลงไปส่วนหนึ่งครับแล้วก็จะได้มีเงินในจังหวะที่ตลาดถ้ามันถูกกดดันเพราะถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยในจุดที่จะเป็นคาทาลิสต์ให้มันได้เนี่ยไม่น่าจะมีในรอบ 2-3 ไตรมาสข้างหน้าโอ้รอนานเลยที่ความเสี่ยงจากการที่ผมว่าตลาดเห็นตัวเลขกำไร 2-300 ล้านสัก2ไตรมาสเท่านี้ก็น่าจะเพรสเชอร์หุ้นเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดลงทุนตัวนี้ต้องกลางปีเป็นต้นไปครับสักครึ่งนึงเอาออกมาก่อนแล้วพอราคามันลงมากกว่านี้ก็ค่อยเข้าไปรับอีกรอบนึงเพราะเดี๋ยวอย่างนั้นครับมันต้องมีกฎดันแน่มันน่าจะเป็นเดทมันนี่ไปประมาณในช่วง2ไตรมาสข้างหน้าครับค่ะสู้ๆนะ CSS ค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีนะ CSS ต้นทุน3.60 บาทถัวได้ไหมคะถ้ามองโครงสร้างก็ไม่ได้สวยมากนักนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ดูทางปัจจัยพื้นฐานเลยไม่แน่ใจว่าที่ขึ้นมาเที่ยวนี้มองในเรื่องของตัวโครงการไหนนะครับมองถ้ามาดูแล้วราคาหุ้นที่ปรับฐานลงมาอย่างนี้มองอย่างนี้ฮะถ้ามองในเชิงบวกก็คือว่าราคาหุ้นที่เบรกช่วง3บาทขึ้นไปแล้วรีเทรสกลับลงมาตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เสียศูนย์เพราะว่ายังไม่ได้หลุดเส้นแนวต้านที่มันเบรกขึ้นมาแล้วจะพลิกมาเป็นแนวรับตรงจุดนั้นจะอยู่ที่บริเวณ2.94 บาทฮะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามองในแง่กลยุทธ์การลงทุนก็คือถ้าใครเชื่อในเรื่องการฟื้นตัวของ CSS เนี่ย
โซนซื้อที่น่าสนใจอยู่ประมาณแถว3บาทถึง2บาท94แล้วก็ให้ใช้บริเวณจุดตัดความเสี่ยงหรือว่าจุดลิมิตขาดทุนเนี่ยที่บริเวณ2บาท88ครับถ้าหลุดตัวนั้นก็คัดลอสแล้วก็เลิกครับอย่างนี้ต้นทุน3บาท60ลงมาประมาณ3บาทแล้ว2บาท94ถ้าจะมาดูจุดถัวก็คือเนี่ยครับก็มาลองเล็งที่ประมาณต่ำ3บาทลงมาแต่ว่าซีเรียสนะครับเนื่องจากว่าข้างบนไม่ได้คัดไปแล้วเนี่ยถ้าถัวใหม่แล้วเกิดมันหลุดบริเวณ2บาท94ก็ส่วนที่ถัวเนี่ยขายทิ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวมารอหาจังหวะปรับกลยุทธ์อีกทีฮะโอเค BDMS ค่ะต้นทุน20บาทถือยาวได้ไหมคะตอนนี้20บาท20อุตส่าห์มีต้นทุนต่ำแล้วนะแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปแล้วเนาะน่าจะพอได้ลุ้นครับจริงๆแล้วปีนี้หุ้นโรงพยาบาลน่าจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดโดยรวมค่ะนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะแพงแล้วเราจะเห็นว่าหุ้นแพงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมากๆนะครับแต่ทีนี้โชคดีก็คือว่ามันเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นไตรมาส1ซึ่งปกติเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้ามีทุนแถว20บาทเนี่ยน่าจะค่อนข้างโอเคนะครับเพียงแต่ว่าการฟื้นขึ้นไปเนี่ยแนวต้านใหญ่ๆจะอยู่ประมาณโซน21บาท50ถึง22บาทเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะเป็นเล่นรอบใหญ่ๆเนี่ยคิดว่าในโซนแถวนั้นเป็นจุดที่อย่างน่าที่จะไปหาลดพอร์ตหรือว่าขึ้นไปแล้วขายทางกำไรในโซนประมาณนั้นครับค่ะคุณผู้ชมบอกว่าช่วงนี้อยู่บนดอยเอเวอเรสต์อีกหลายเดือนกว่าจะกลับกทมดิฉันไม่เรียกว่าดอยนะอันนั้นน่ะเรียกว่ายอดเขาเลยนะอ้าวล่ะหมดเวลาแล้วตอนนี้เซ็นดีเน็กซ์อยู่ที่ 1,535.52 จุดนะคะติดลบไป 4.39 จุดหรือว่าประมาณ 0.25% นี้กำลังค่อยๆสู้กันอยู่นะจะขึ้นให้ได้เลยตอนนี้ 1,536 แล้วนะก็แนวต้าน 1,550 ที่คุณกิตผลให้ไว้แนวรับนี่เมื่อกี้มันแตะ 1,531 แล้วนะก็รอลุ้นแล้วกันวันนี้คุณกิตผลให้น้ำหนักฝั่งไหนมากกว่ากันคะลบหรือบวกคะผมคิดว่าถ้ามองก็คือดีไม่ดีอาจจะแย่สุดไปแล้วตอนช่วงเช้านี้ครับที่ลงไปแถว 1,530 ต้นๆก็ยังมองว่าในช่วงเรามองว่าในช่วงก่อนเฟดประชุมนะครับน่าจะเป็นช่วงที่แย่สุดแล้วก็หลังจากประชุมหนึ่งต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยก็น่าตลาดน่าจะรับรู้ไประดับนึงแล้วแล้วก็สองคือถ้าฟลุกไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากว่าอาจจะอยากรอประเมินคุณทำให้มากกว่านี้แล้วก็เกรงใจประธานดีใหม่บ้างเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะหนุนให้ตลาดฟื้นตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองก็คือมองว่าหาจุดซื้อในช่วงก่อนเฟดประชุมเนี่ยครับค่ะช่วงนี้วันนี้แหละหาจุดซื้อไว้ซะครับวันนี้พรุ่งนี้ก่อนที่เฟดจะประชุมเนี่ยครับแล้วก็เที่ยวนี้ถ้าเวลามันมามันจะมาที่หุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหลายตัวหุ้นเล็กมันอาจจะไม่ได้ฟื้นดีมากนักครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยที่มาให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่มีความอดทนคือวันนี้เนี่ยแฟนเพจไม่รู้เป็นอะไร Facebook ไม่รู้เป็นอะไรนะเสียงขาดหายก็เราจำกันได้ใช่ไหมใครที่เป็นแฟนรายการปอมมากันตั้งแต่ต้นเรามีหลายช่องทางจริงๆอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูทางด้านของตัวเว็บไซต์ก็ดีหรือว่าจะเป็นทางด้านของตัวแอปพลิเคชันก็ดีตรงนั้นเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าส่วนการโพสต์คำถามเนี่ยอ่ะโทรเข้ามาก็ได้นะไม่ต้องอายโทรมาเนี่ยได้เลยไม่ค่อยมีใครโทรอ่ะอายกันแล้วก็ SMS เนี่ยอาจจะเสียตังค์แพงหน่อยไงแต่ว่าก็แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกหรือว่าจะเนี่ยมาโพสต์ในแฟนเพจแล้วก็ค่อยไปดูในเว็บซึ่งมันอาจจะลำบากนิดนึงลองเลือกทางที่คุณผู้ชมถนัดแล้วกันแต่อยากจะให้โทรอ่ะทำไมที่อื่นนะโทรกันจ้างโทรกันชังที่นี่ไม่ค่อยโทรเลยคุณผู้ชมโทรบ้างอะไรบ้างนะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามานะคะทุกการกดไลค์นะคะแล้วก็การให้กำลังใจการให้คอมเมนต์ต่างๆนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ 9:40 ถึง 10:40 ค่ะวันนี้ดิฉันปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Plannerบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13